สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือชื่อคนฉลาดทำงานใหญ่คนทั่วไปทำงานเล็กบทหัวข้อใช้แผนที่ตามลำดับที่เหมาะสมกับตัวเองดังวิธีจัดเรียงดังต่อไปนี้แผนที่แรกจะช่วยบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนในปัจจุบันตลอดจนกำลังทำงานใหญ่ๆอะไรอยู่แผนที่2 3และ4จะช่วยดูว่ามีงานใหญ่อะไรบ้างที่เหมาะสำหรับคุณแผนที่5 6และ7จะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากตัวคุณไปยังช่องทางต่างๆในการทำงานใหญ่แผนที่8จะช่วยนำทางให้คุณเลือกโครงการสำหรับงานใหญ่ส่วนแผนที่9 10และ11จะช่วยขยายช่องทางที่มีอยู่แล้วและประเมินช่องทางต่างๆเหล่านี้ก่อนลงมือทำแผนที่12 13และ14จะช่วยให้คุณลงมือทำงานใหญ่ๆได้และช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับก้าวต่อๆไปในการทำหน้าที่ในการเดินหน้าส่วนแผนที่ลำดับสุดท้ายจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญแผนที่เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เสริมซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำตามได้อย่างเป็นระบบและจบลงด้วยแผนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทำงานใหญ่แต่จริงๆแล้วคุณสามารถนำแผนที่ไปใช้งานได้ตามความต้องการเฉพาะหน้าจะเลือกใช้แผนที่ใดก็ได้หาแผนที่ที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันก่อนแล้วดูว่ามันจะนำคุณไปทางไหนไม่ว่าจะเลือกทำแผนที่ในลำดับใดก็ตามผมขอเสนอให้ทำลำดับทั้งหมดสักครั้งเมื่อมีเวลาขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ